สวัสดีเพื่อนๆชาวFacebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้อยู่ร้อยเอ็ดอีกแล้ววันนี้ไม่มาร้อยเอ็ดมาเยี่ยมตานะครับนี่วันนี้นะวันเขาจะแกงปลาให้กินนะครับนี่แกงปลาใส่บวบแต่วันนี้จะเป็นปลานี่นะครั้งที่แล้วเราแกงปลาตัวเล็กใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆคลิกลิงก์ดูด้านบนนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนะนี่อันนี้มีไส้กรอกอีสานด้วยน่ากินมากอันนี้อร่อยนะเนี่ยนี่ปลาคอใหญ่ใส่บวบอ่อนนะครับมาร้อยเอ็ดอีกแล้วเพิ่งมาถึงเมื่อคืนครับเพิ่งตื่นเนี่ยนี่8โมงแล้ว8โมงแล้ว หนาวอยู่นะเดือดแล้วนะวันหนาวนะใครว่าไม่หนาวหนาวต้องหนาวอ่ะใครไม่หนาวใครก็หนาวเอาบวบลงก่อนนะครับบวบอ่อนๆอยู่เลยอ่ะลมหนาวนะว่ามันหนาวสิทุกมือวันนะวันเมื่อไหร่ก็เย็นเย็นเย็นว่างที่หางตื่นร่างได้มากหนาวครับเบนไม่สบายนะครับช่วงนี้เพิ่งจะดีขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อ 4-5 วันนี้ไม่สบายนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอบวบสุกนะครับอุ้ยมีมะขามหวานด้วยตาบ้าหวานนะเดี๋ยวยังว่าจะหนีชิมเลยมือขึ้นตากำลังกินอยู่ด้วยล่ะสองมากินด้วยนางเออมะขามหวานนะครับแล้ววันของโอ้ไฟมองเห็นหมดเนาะเห็นไหมเปิดไฟดินี่เดี๋ยวเปลี่ยนสายไหมโอ้ปลาช่อนตัวใหญ่มากเลยครับว่านตาสมหัวนะสึกตระโล่เด้แกงปลาแกงปลาไปเดี๋ยวรอเอาก่อนตอนเอาปลาลงนะครับแล้ววันในน้ำนี่มันมีอย่างแน่นะวันมีตะไคร้มีพริกมีขนมนั่นแหละเครื่องมันเอาลงเลยเอาลงก่อนเหรอให้มันเดือดเลยอ๋อผักอันนี้ก็เก็บมาจากหน้าบ้านใช่ไหมนะวันหน้าบ้านเราเท่าไหร่ไปเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าผักเก็บเขาเก็บจากตรงไหนนะครับฮะบักคาแม่อย่าละวันตานอนตากแดดนะครับเพราะว่ามันหนาวนะอากาศมันค่อนข้างเย็นนิดนึงนี่อันนี้ค้างบวบใช่ไหมจำได้ไหมที่เรามาถ่ายกันครั้งที่แล้วนะครับนี่ครั้งที่แล้วเขาเก็บไปหมดเลยนี่ยังเหลืออยู่เห็นไหมตอนที่แล้วแกงปลาช่อนตัวเล็กก็มาเก็บกับที่นี่ครับนี่เห็นไหมยังเหลืออยู่เลยใบแมงลักเนาะเบลไปปลูกที่กรุงเทพนี่ไม่ขึ้นเลยนะนี่นะวันเขาเด็ดไปแล้วเดี๋ยวไปใส่แกงป่านี่ผักสวนครัวผักสวนครัวนี่ต้นหอมนะครับนี่อันนี้ผักกาดเห็นไหมผักกาดแกงนะครับอร่อยไปเดี๋ยวเราไปดูปลากันดีกว่าเอาปลาช่อนลงเลยตัวใหญ่มากโอ้รอเดือดนะครับ
แกงป่าแกงป่าที่ร้อยเอ็ดให้มันไม่แตกอ๋อเวลาเข้าถี่ทอดป่ะเนาะมันจะได้ไม่แตกอะครับนี่เอาซ่อมจิ้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 มนะครับพวกไส้กรอกมันจะไม่แตกไฟอ่อนๆทอดไฟอ่อนๆนะสับ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 มันจะไม่แตกไส้กรอกอันนี้อร่อยนะเพื่อนเจ้านี้อร่อยอ่ะเดี๋ยวไปทอดเวลาทอดไอ้น้ำมันจะได้เข้าให้น้ำมันมันออกน้ำมันพวกนี้เนี่ยมีมันอยู่ข้างในเวลาทอดน้ำมันก็จะออกมาแล้วไส้กรอกนะน่ากินอ่ะสับตอนนี้เดี๋ยวก็ทอดแตงไทยด้วยนี่พี่พิธามาเลยเดือดแล้วจ้าโอ้โหน่ากินมากหอมอ่ะหอมมากเลยเดี๋ยวใส่ผักก็กินได้แล้วนะอันนี้แตงไทยเว้ยซื้ออยู่ไหนวะอยู่สารคามมั้งใช่ไหมเมื่อคืนแตงไทยโอ้โหมันสุกอย่างงี้หอมมากเลยช้อนตักกินเลยเพราะมันเล็กคือเราจะฝานว่ะฝานเลยบ่เนาะวันมันเล็กไหมนะว่าสอนดีกว่าเนาะเออมันแตงโมซื้อกับคนท้องเออแล้วนอนเหรอเมื่อคืนแต่ว่าเราขายอยู่ไปปุ๊กจอดซื้อที่สารคามมั้งจำไม่ผิดนะเมื่อคืนน่ากินมากแตงไทยนะครับหอมหอมหอมมากเลยมันสุกไงสุกมันอันนั้นทำไหมนะไม่ได้แตงไทยแตงไทยก็อันนี้ไส้กรอกเนาะนี่เมื่อคืนเบสอยากกินส้มโอละเบสว่ามาบ้านยายไม่ค่อยเข้าห้องน้ำก็เลยว่าอยากกินส้มโอนะนวันเขาจะผ่าส้มโอส้มโอนะครับลูกละ50บาทนะซื้ออยู่ตรงตลาดกลางดงตรงโคราชนะครับแล้ววันเขาปอกให้ไม่รู้มันจะส้มหรือไม่เขาบอกว่ามันรสชาติไงแม่ส้มโอเนี่ยเขาบอกว่าหน้านี้มันหวานแล้วมันหวานแล้วเหรอมันลืมต้นแล้วเนี่ยที่ต้องเก็บให้เราแต่ก็น่าจะลืมอยู่หรอกเพราะดูทรงเออมันเหี่ยวไงปอกส้มโอปอกส้มโอเนื้อสีชมพูเลยอ่ะน่าจะหวานนะเบสน่าจะหวานอยู่ไปว่าน่าจะหวานอยู่นะเนี่ยน่าจะหวานแกงปลาของเราหลายเมนูนะวันนี้มีทั้งของหวานของหวานของข้าวนะครับ
หน้ามออกจากบวบมั้งหอมมากเลยปลาเปื่อยเลยพ่อเราไม่เห็นว่าเปื่อยไปหนามาเปื่อยเลยเปื่อยแล้วล่ะใส่ปลานิดนึงใส่ปลาลงไปแล้วหอมหอมนี่ผงชูรสนิดนึงนะครับแล้วใส่ผักลงไปเลยผักนี่หอมหอมแล้วมีอะไรบ้างกันวันต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ใบแมงลักอ่ะใบแมงลักเผ็ดเวอร์หรอนี่เดี๋ยวรอเดือดอีกรอบนึงก็กินได้แล้วนะใส่พริกเพิ่มอีกนิดนึงเขียวเลยน่าทานหอมเลยอ่ะมีสีสันเอาไปชิมเลยไปชิมเลยหายข้าวยังแซ่บแบบนี้เหรอครับมันเผ็ดพริกอ่ะขาดปลาแบบนะครับเกลือน่ากินมากเลยแซ่บเลยละวันมีกินไม่แซ่บพอแล้วพอแล้วแซ่บแล้วเอออร่อยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไส้กรอกครับไส้กรอกเมื่อกี้ที่เราจิ้มจิ้มกันนะครับน่ากินมากสุกแล้วนะครับหอมหอมเขาขายใส่เท่าไหร่นะวันห้าสี่นี่30 บาทใส่โอ้นี่นี่เอาลงทอดนะครับมันจะไม่แตกใช่ไหมเออใช่มันจะไม่แตกแกงส้มมีแกงส้มด้วยนะครับทอดไส้กรอกครับหิวข้าวทอดไฟอ่อนตักเสิร์ฟแล้วนะครับโอ้โหดูปลาเพื่อนๆน่ากินไหมแกงปลาแกงปลาเดี๋ยวไปซื้อไข่แล้วไหมเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอ่ะบ่ไปดอกบ่ไปดอกอู้ไปเขาสีด้านแล้วน่ากินมากเลยมันหอมหอมนะเดี๋ยวหาตักตักใส่หมดก่อนจะได้ข้าวกินเลยบวบหวานหวานนะเนี่ยบวบออกจากต้นมาใหม่เลยเนี่ยตั้งตาเสร็จแล้วอ
น่ากินไหมน่ากินรอไส้กรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับนี่กับข้าวเราเยอะเลยวันนี้ไปกินข้าวกินข้าวเออเดี๋ยวตื่นกลางดึกเลยแล้วละเมอตื่นแล้วแบบเหมือนประมาณว่าฝันร้ายแล้วตื่นอ่ะจะเป็นฝันร้ายที่ฝันร้ายอะไรฝันร้ายเออที่แบบว่าสมจริงไปนิดนึงคือฝันว่าอะไรไปเกาะฝันว่าไปเที่ยวอยู่ดีๆเว้ยแล้วมันมีเสียงโครงคางโครงคางอะไรไม่รู้ในฝันตื่นขึ้นมาพี่เบนนอนคุยเสียงพี่เบนเข้าไปอยู่ในฝันของมันคิดดูดิพี่เบนโกนเหรอกำลังฝันดีๆเลยแล้วอยู่บนแผ่นดินแล้วแบบอะไรวะงุนงิดวะจะฝันตอนโอ้โหยังหอยกินพี่เบนหอยอยู่เปล่าแกงส้มแกงส้มเยี่ยหอยใส่เม็ดตะเกียบดูบ่อยเลยอุ้ยเบสดูดิแล้วแหวนเขาทำไหมบอกเยี่ยหอยทำเอามาส่งเม็ดเกียบแบ่งให้กินใส่ตะเกียบด้วยนะตะเกียบบ้านๆก็เป็นอย่างหรอกนะว่าก็ขอร้านไปเอาดูก็ขอจังโมกินแบบนี้แม่เบสไม่มีใครว่าหรอกโอ้ยใส่กรอกร้อนฮะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าไปดูกล้องไปกาดีไปดูที่คนอยู่ในกล้องเห็นฉันอยู่ในกล้องป่ะแกงส้มอร่อยเลยเห็นครบอยู่พี่เบสดูกระเจี๊ยบเป็นรูปเลยติดเปื่อยเลยนะแกงส้มปลาช่อนนาเดี๋ยวเราจานลองไปกินแบบนี้ให้กรอกอร่อยนะพันให้กรอกอีสานอร่อยอร่อยหอมเครื่องนะหอมเครื่องแล้วมาจากยังเล่นว่าละบ้างมันไม่มีแค่นั้นมันคนจะเล่นเลยครับดูคนรับประทานสั่งโน้นบอกว่าเราซื้อกลับบ้านเถอะไม่เหมือนบ้านบุบุหันว่าไหนกลับอ่ะซึ่งนี้สายสายทำมาทำแล้วแต่ว่านางมีอะไรอย่าไปนางกับแม่บ่บ่นายนั่นนั่นว่าแจงส้มอร่อยอร่อยจริงเอาตะเกียบเป็นลูกๆเลยเนี่ยไหนตะเกียบบ้านดูดิไม่เห็นกับข้าวโอ้ตรงนี้ได้เลย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 ไปกินข้าวกันแกงปลาช่อนใหญ่ใส่บวบก็อร่อยสุดๆค่ะข้าวแบบบ้านๆผักผักอยู่หน้าบ้านใช่ไหมไม่อยู่แปลงหนูอีกหนึ่งรับซ้อนปลาใส่จานหน้ากระเบื้องหน้ากระเบื้องอาหารคือพอใหญ่คือการระเบิดอะไรเจ้าตาไม่กินเอาเลยเรื่องตาตานอนอาบแดดตาไม่ได้เหือปะตานอนอาบแดดตานอนอาบแดดร้านว่าตานอนอาบแย่ยังไม่เบ็ดเที่ยงไม่เป็นไรนั่งตรงนี้แล้ววันเพราะว่าในกล้องมันเต็มมันแย่เบ็ดรู้จักตาเหรอเจ้าต้นตาเพราะว่าน่ะอันนั้นเนี่ยไหนตาหัวมันก็ใส่ไอ้กินก็น่าแล้วว่ามาไงอะป่าเลิฟไส้กรอกอะเลิฟไส้กรอกก็กินเยอะๆโอ้ยมาป่ะน้องว่านน่ะบ่เดี๋ยวเบอร์โทรเข้าไว้สามารถเลยมามาแต่ฮะโอ้ยมันมีหน่อยเกินไปกินคนละไส้ก็พอเอาหรอมาป่ะน้องเหมือนก็ถึงเลยจบแม่ยกให้แม่ยกให้กินเลยได้คืนนี้ก็พอ
ไปบ้านมันละอ่อยถือว่าไปซื้อถึงบ้านนู่นเลยจะถามเพื่อนแกทำไมเขาทำอร่อยจังเลยอ่ะก็อย่างนี้เท่านั้นแหละไปซื้อตามข้างทางเลยแล้วไปเสียที่คอมมิชเนาะไอ้พวกนั้นมันยากขอดมือก้อนขอดเสียมาตามเพื่อยังมาแสบเล่นมันรักเล่นไข่หลายเกินแล้ววันพวกนั้นของยายโจก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะยายนี่อร่อยนี่แล้วขายมาตลอดนะหลานเท่านะเวลาใส่กองใส่กองไหมที่มาใช่ไหมเต็มกระถางก็ขายประจำใส่ของพอดีห้องนี้อันมันนั้นเสือมาให้ยิ่งมาตามเพื่อกับไปซื้อข้างทางมันไม่มีเครื่องเทศอย่างนี้มันเป็นหมากเปล่าอะไรหรอคนละสูตรอร่อยมีกระเทียมมันมะกรูดด้วยเขาขายประจำเนาะที่เขาเขาขายบานเข้าประจำแม่เบสหลายปีแล้วนะเสียงเพิ่มอร่อยก็บอกแล้วไงมึงเทศคิดซ้ายซ้ายมากๆไม่ใช่ซ้ายธรรมดาดูกระเจี๊ยบเป็นลูกเลยนะคะลูกๆเลยมีขั้วด้วยไม่หอยแกงเหรอทำไมแกงอร่อยจังหอยคมหวานหอยแกงทำกับข้าวให้หมู่บ้านนะหรอเวลาหมู่บ้านมีกิจกรรมทำกิจกรรมหมู่บ้านร่วมอ่ะทำบุญตักบาตรบ้านบ้านไหนมีงานคนเก็บเขาเรียกว่าตะหลิวมือทองประจำหมู่บ้านจ้ะอ่านคือเด็กงานบุญกระถิ่นบุญแก่ข้าวบุญบวชบ้านเฮาเขาซอยตรงนี้หยมหยมหยมเขาแค่อะไรว่าจะตื่นแต่เช้าต้องรู้สายก่อนเลยว่าจะตื่นไปไหนแต่เช้าครับบ้านเฮามันว่าจะตื่นเฉยๆนั่นแหละกลางคืนมันก็หน่อยแต่ตีห้าหกโมงก็ตื่นเมื่อคืนคุยกับยายจนถึงตีสามก็ตื่นสี่เนาะนอนไม่หลับเพราะว่ายืดมาแล้วบนรถไงลมหัวลมงับเอาไปเบิ่งอากาศตอนเช้าเม็ดตอนนี้ห้องไอ้ไข่ก็เป็นดอกเป็นน้อยบ่ได้ดิเม็ดดูเท่าไหร่นี่มันสวยที่ขึ้นหางมันจะเก็บทันไหมหรอเก็บอ๋อนี่เหรอเก็บต้องหัวมันก็จะเก็บเลยถ้าปีใหม่ให้ดู20หน้า50พันไม่ถูกอ่ะไม่ถูกไม่ถูกเลยอ่ะเก็บไม่ถูกเฮ้ยยายบอกว่าแล้ววันไปขุดบ่อมันอุ้ยมีไส้ด้วยพี่เบ๊ะไส้ไส้ปลาเนี่ยมีหอยเอาไส้มาให้กินน้ำมูกก็เริ่มไหลมันเข้าเยอะจะเป็นหลักของเขาอร่อยตำปลาน้ำมาแซ่บอันนี้กระเทียมบ่เม็ดใช่กระเทียมอร่อยนี่ตัวเย็นนี่เนาะข้าวมะหันกระปู่อ่ะน่าว่าถ้าแดดหลวน่าไปดูสวนหอยแล้วเฮ้ยจะทานทั้งหลายเขาจะหมูก็เดี๋ยวชื่อเขามันสำล็อกที่มันเป็นหายเอาที่ชู่ไหมฟาดไม่เอาไม่เอาไม่ขึ้นจมูกไม่ขึ้นจมูกมันออกก่อนอร่อยเนาะทำยังไงใครทำสนยังหอยหลายกล้องนี่ถุงยางมีก้างอะไรไม่รู้ผงจะเตรียมเกี๊ยวก่อนจะโรยใส่นี่ผงอะไรไม่รู้นี่กระเทียมเกี๊ยวอันนี้แค่กรอบมันได้กินนอนถ้าจะกินหอยหอนเนาะต้องสิทำมันเย็นน้ำสิบประสานมันเย็นมากมันจะไปกินไขมันสิมันไม่ใช่กรอบเนื้อจริงหน้าร้อนเอาลอยที่จริงเอาลอยมันเหนียวใบนั่นใครขอไปหาหมอไปไหนหาเน่าไหมก็เ
ั้งแต่โมงไม่ได้กินนั่งสอบพอดีนั่งเสียเขานั่งอร่อยเกี๊ยวปลาไม่ได้แค่นี้เบื่อแล้วกินเท่าที่มีเนี่ยมีเยอะแต่มันไม่อร่อยโอ้ยมุกไหลแล้วค่ะบวบก็ยังอร่อยเหมือนเดิมดกหอมนะคุณตาผูกไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นตลอดอะ่ะมันต้องเจ็บอยู่ครับคำว่าเจ็บมันแทงในวอกบวบเนี่ยดีเนาะไม่เดือดแกงต้มก็อร่อยทั่วหน้าก็ต้องเป็นน้อยได้ไหมอร่อยอร่อยจริงทั่วก็เป็นน้อยได้หน่อยต้องไปถามสูตรยี่หอยแล้วแกงยังไงเครื่องปลาก็อร่อยไปเห็นในตอนเห็นมันเข้ามันก็กินไม่ค่อยเต็มเนาะไม่เต็มไปกินได้ก่อนไม่ค่อยงั้นแล้วเดี๋ยวก็เคยใช่ไหมเบสเจอแกงส้มทีไรซื้อทุกทีเนาะเบสอันนี้ไม่เค็มต้นนี้อันนี้มันเข้มข้นมันแบบตังฟ้าใช่ไหมเข้มข้นเลยอ่ะต้องค้างคืนด้วยอร่อยผักมันจะเข้าเนื้อหนามนี่ค้างคืนนี่ก่อนน่าจะค้างแกอุ่นแม่นปะแม่นสวยมากเพื่อนอิ่มละไว้เจอกันนะครับใช่ใช่ก่อนเรื่องนึงไหนบอกว่าอร่อยกินเดียวบ๊ายบายแตงโมไม่ไหวละอิ่มละเรียละใช่แม่ก็อื่นแตงโมมันต้องผ่าเป็นชิ้นละวันอันนี้ก็เหมือนกันมันถึงจะอร่อยถ้าตักแล้วน้ำมันออกมันเหล็กเลยมันติดช้ำนั่นเนี่ยถามว่านานทำห้ามอร่อยนี่เบสถ้ามันทำห้ามเนี่ยมันเห็นนานได้เยอะเนี่ยมันนานแล้วมันจะเป็นหนามไหมโอ้ยอยากกินเยอะๆแต่มันกินได้แค่นี้ต้องอร่อยต้องฟังต้องมีความเป็นตอนใหญ่เลยนะหรือเปล่า